สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำการรื้อตู้นะครับก็จะเป็นตู้นี้นะครับที่ผมจะทำการรื้อเนื่องจากผมจะโมดิฟายใหม่ไงตู้นี้ผมก็ประกอบไว้น่าจะนานแล้วแล้วฟังเสียงมันก็ดีแหละแต่ว่าถ้าเทียบถึงเสียงนะตู้นี้ยังไงก็สู้ตู้นี้ไม่ได้ครับเพราะว่าตู้ตัวนี้มันดอกใหญ่กว่าไงแล้วตู้มันก็ใหญ่กว่าจริงๆมันก็ใหญ่กว่ากันไม่ได้มากอะไรนะสเปคมันสเปคเดียวกันเลยเกือบจะสเปคเดียวกันอะM TB22P ตัวนี้ก็ TB22P แต่เรื่องเสียงนะครับเรื่องเสียงไอ้ตู้เล็กนี่มันสู้ตู้ใหญ่ไม่ได้ไงผมก็เลยว่าจะทำการรื้อมันละเพื่อว่าจะเอาวงจรมันไปใส่ตู้นู้นครับนู่นเดี๋ยวลกหน่อยนะบ้านผมนู่นก็คือเดี๋ยวผมจะทำการรื้อแล้วก็จะไปประกอบกับตู้แบนพาส4นิ้วคู่ตัวนู้นดองไว้มาเป็นปีแล้วแม่งไม่ได้ประกอบสักทีนี่ก็คือเดี๋ยวจะรื้อตู้ตัวนี้นะอะไหล่ของตู้นี้ไปใส่ตู้ตัวนู้นแทนแต่ว่าก่อนที่เราจะรื้อเดี๋ยวขอทดสอบเสียงกันอีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าในตู้เนี้ยมันมีอะไรกันบ้างจริงๆไปดูคลิปเก่าผมก็ได้ที่ผมเคยประกอบไว้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะรื้อละรื้อเอาอะไรมาใช้แป๊บนึงนะแต่ว่าก่อนจะรื้อเดี๋ยวจะเทสเสียงให้พวกคุณฟังกันก่อนนะครับว่าเสียงมันจะเป็นประมาณไหนนะครับแต่ผมบอกให้เสียงดีทั้งคู่ครับแต่ว่ามันยังมันสมควรที่จะดีได้กว่านี้ครับก็เลยรื้อดีกว่าเนี่ยมาฟังเสียงกันตอนนี้เอาเพลงเป็นแบบว่าบ้าพลังไปเลยนะเพลงเทสหนังไปเลยเนาะตอนนี้คือมันต่อลิงก์ถึงกันได้2ตัวนะเนี่ยอันนี้ก็เนี่ยครับมันลิงก์อยู่นะถึงกันใช้ฝั่งตัวนี้ก่อนเนี่ยให้ฟังตัวนี้ก่อนนะเนี่ยเสียงก็เป็นไงอย่างเดียวนะเดี๋ยวกลางเดียวขอเดียวตัวข้างมันดังด้วยเอาตัวนี้ตัวเดียวนะนี่ครับฟังแหลมอย่างเดียวก็จะเป็นอย่างเงี้ยถ้าแหลมอย่างเดียวนะเดี๋ยวรอเบสนะเดี๋ยวเบสมันจะมาเอาเบสมาที่ผมบอกครับมันดังดีก็จริงแต่ว่ามันยังดีไม่พอถ้าคุณเทียบเสียงกับตู้นี้นะถ้าเทียบเสียงกับตู้นี้เนี่ยเทียบเสียงเทียบกันเลยเนี่ยตู้นี้มันดังดีกว่าเลยเบนมากก็เป็นประมาณนี้แหละเดี๋ยวข้างบ้านจะด่านะผมอัดเพลงแบบเบสหนักๆไปเลยให้มันจบๆกันไปส่วนเรื่องเสียงใสๆอ่ะมันเสียงโทนเสียงใกล้เคียงกันอยู่แล้วครับเพราะว่ามันลำโพงใช้คล้ายๆกันเนี่ยอันนี้จะเป็นดอกออร่านะเนี่ยคู่นี้ลำโพงมันคล้ายกันครับอันนี้ออร่าอันนี้ HK 2นิ้วอันนี้ก็ออร่าเหมือนกันอันนี้ก็ออร่าส่วนนี้แหลมมันเป็น 1.5 นิ้วแต่ว่ามันดีไซน์คล้ายๆกันครับมันเสียตรงเรื่องเบสอย่างเดียวแหละตัวนี้เบสมันน้อยกว่าโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูกันดีกว่าว่าข้างในมันมีอะไรกันบ้างเนาะตัวนี้ผมทำการแบบทำการจะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชุดชาร์จนี่ชาร์จได้นะครับเป็นสวิตช์ปิดเปิดเอาของมอเตอร์ไซค์ของรถยนต์มาใส่เลยง่ายดีมีสวิตช์ปิดเปิดเนี่ยเราไม่ต้องมีไฟแสดงผลก็ได้ใช้ไฟแสดงผลจากไอ้ตัวนี้เลยก็ได้เนี่ยบางทีประกอบสวิตช์มาเนี่ยอันนี้ก็ทำให้มันชาร์จแบตได้ส่วนตัวนี้อาจจะมองเห็นว่ามี6วอลุ่มจริงๆผมเอาไว้โมเป็นแบบมีไฟด้วยนะตอนแรกผมจะทำให้มันมีไฟอ่ะเป็นไฟหลี่ไฟตะเกียงด้วยก็เลยทำสวิตช์ไฟตรงนี้ไว้อีกอันแต่ว่ายังไม่ได้ต่อส่วนนี้ก็จะเป็นแอมป์5วอลุ่มธรรมดาครับแล้วชุดชาร์จนี่อาจจะทำเป็นแบบว่าชาร์จแบตด้วยไทป์ C ด้วยครับที่ผมดีไซน์ไว้ก็จะเป็นประมาณนี้แหละส่วนข้างในเดี๋ยวเรามาแกะดูกัน
อุปกรณ์ในการแกะก็นี่ครับสกรูไดเวอร์ของโอซูก้าครับดีนะผมชอบมากเลยราคาก็จะ1,000 กว่าบาทครับไม่แพงมากตัวนี้งัดแงะเลยขนาดกำลังดีครับสวยตัวนี้ไม่แพงนะนี่ก็เดี๋ยวเราจะมาเจาะกันเลยหาดอกกันก่อนหาดอกสว่านตัวนี้อันนี้เป็นอ๋อนี่มันเป็นชุดเจาะไม่ใช่ชุดไขชุดไขจริงก็จะมีอยู่จริงมันมีหัวอยู่ตรงนี้อันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาไขกันโอเคครับเดี๋ยวเรามาไขดูกันว่ามันมีอะไรกันบ้างก็เดี๋ยวไขข้างหน้ากันก่อนข้างหน้าไม่มีอะไรหรอกถ้าเรามีพวกเครื่องมือนี้ก็จะสะดวกดีนะไปไขกันแป๊บเดียวถ้าไม่มีคุณเหนื่อยแน่นอนครับตัวนี้จะเป็นตู้แบนพาสครับดอกผมน่าจะใช้ดอกแอปเปิลอยู่นะดอกแอปเปิลในการใช้เดี๋ยวขอไขก่อนแล้วกันมาดูกันอีกทีโอเคครับไขสกรูเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันนี่แกะด้านหน้าออกมาครับอย่างที่ผมบอกว่าผมใช้ดอกแอปเปิลนะมันเป็นแอปเปิลตูดดำอ่ะเห็นไหมแอปเปิลตูดดำตัวนี้น่าจะเป็นงานเก่าอ่ะงานเก่ามันจะมี QR code สแกนนะครับงานเก่าแน่นอนครับเพราะว่าผมซื้อมาเองนี่อุ่นๆเลยนะเปิดอัดเมื่อกี้นี่แอปเปิลตูดดำมันจะมี QR code ตรงนี้ครับแล้วก็ลำโพงพวกนี้เป็นดอกออร่าครับออร่า3นิ้วส่วนนี้ก็แหลม 1.5 นิ้วเล็กๆครับส่วนมาดูข้างหลังก็จะวุ่นวายเล็กน้อยครับก็จะใช้นี่ครับเนี่ยดอกแอปเปิลหน้ามันนิ่มอยู่นะดอกนิ่มอันนี้ตู้ผมพ่นสีแล้วนะผมพ่นสีผมไม่ได้หุ้มหนังนะก็ใช้การพ่นสีแต่ว่าเปลืองมากครับพ่นสีเนี่ยสีพวกนี้เปลืองเพราะว่าเหมือนสีมันดูดอะไม้มันดูดสีเข้าไปผมพ่นไปประมาณ3 กระป๋องได้เนี่ยส่วนแบตเตอรี่ก็จะใช้แบตที่รหัส21เลยนะแบบตัวนี้จะอึดมากครับผมใช้21700เนี่ยเดี๋ยวลื้อออกให้ดูให้หมดเลยนะและแอมก็ใช้เป็นทีวี 22p เห็นไหมนู่นยัดไว้ตรงนู้นติดกาวหมดเลยครับติดกาวหมดเลยแต่ก็อุดดีอย่างนี้แต่เสียงก็ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็ยังงงๆอยู่หรือว่าผมต่อขั้วผิดหรือเปล่าก็ไม่น่าจะผิดนะเสียงมันก็ประมาณนี้แหละขั้วก็ไม่น่าจะผิดนะบางทีเราต่อขั้วสมมุติว่าเราต่อขั้วเบสอะถ้าต่อลำโพงผิดขั้วเสียงมันจะกลับเฟดครับทำให้เบสตัวเนี้ยมันไปหักล้างกับเสียงกลางเราไงเบสมันเลยไม่ค่อยออกแต่ว่าตัวเนี้ยคาดว่าน่าจะต่อถูกนะเดี๋ยวผมเช็คดูอีกทีเดี๋ยวผมจะแกะออกมาดูเลยว่ามีอะไรกันบ้างโอเคครับลื้อออกมาแล้วครับลบไปหน่อยครับตอนนี้ก็ลื้อตู้ออกมากระจัดกระจายไปเลยแต่ว่าหลังจากที่ผมรื้อก็เลยทำให้ผมมีประสบการณ์บางอย่างครับก็คือผมบอกให้ครับว่าถ้าตู้คุณประกอบไปแล้วแล้วบางจุดที่มันติดกาวอ่ะอย่าไปรื้อมันเลยครับขายแดกไปก็ได้ถ้าคุณไม่เอาขายแดกซื้อใหม่ดีกว่าถ้าคุณรื้อน่ะเหรอเนี่ยโอ้โหตอนแรกผมนึกว่าจะรื้อแป๊บเดียวครับรื้อแล้วมันเสียครับแต่ผมก็ช่างแม่งมันแหละเนี่ยครับพอลื้อมาอันนี้อย่างนี้ตรงนี้ยังดูดีอยู่นะก็ยังพอเอาไปใช้งานได้อยู่นะแต่ว่าบางจุดเช่นแผ่นเพจเนี่ยแผ่นเพจผมลื้อเนี่ยผมงัดมันเย็นหมดเลยวะเออฮะก็เนี่ยงัดเย็นหมดเลยครับนี่คือผมติดกาวไว้ไงพอติดกาวก็เลยงัดมันเย็นหมดเลยใช่มั้ยแล้วก็ช่างแม่งครับทิ้งแม่งแล้วคงไม่ได้ใช้แล้วครับตัวนี้นี่ครับก็เดี๋ยวคงจะโยนทิ้งไปเกะกะบ้านนี่งัดซะยังก็ไม่ใช่มืออาชีพจริงๆเราก็เป็นมืออาชีพนะนี่ครับก็อย่างที่บอกครับพวกผมติดกาวเนี่ยพวกเนี้ยพอติดกาวสองหน้าก็จะแกะออกแกะยากครับก็จะแกะออกมาได้นี่แล้วก็ดูแผ่นเพจผมเย็นเลยนี่เห็นไหมแผ่นเพจอันนี้ผมตอนแรกมันเป็นสีดำนะมันเป็นสีดำเนี้ยผมขัดให้มันเป็นสีเงินแล้วดูผมงัดมันซะเย็นหมดเลยโอเคนะแต่ไม่เป็นไรครับมันก็พอใช้ได้อยู่โอเคเดี๋ยวมาดูกันหลังจากที่ผมรื้อแล้วผมได้อะไรมามั่งนี่แอม1 ตัว TB22P ครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นย้ายวอลลุ่มนะครับ
ข้อดีของย้ายวอลลุ่มก็คือมันสะดวกสบายในการประกอบเนี่ยเอาแอมไปหมกเม็ดตรงไหนก็ได้แต่ว่าแอมตัวนี้มีข้อเสียอยู่นะข้อเสียที่ผมเจอก็คือเห็นสายนี่ไหมสายที่มันย้ายวอลลุ่มอ่ะมันเป็นสายธรรมดาไงเป็นสายแพรธรรมดามันเป็นสายแพรธรรมดาทำให้มีสัญญาณรบกวนเข้าไปที่สายนี่ได้ครับมันไม่เหมือนสายไมโครโฟนถ้าคุณเห็นสายไมโครโฟนมันจะเป็นกลมๆใช่ไหมมันจะเป็นกลมๆแล้วมันจะถูกชิวด้วยกาวครับพวกนั้นน่าจะเป็นการสัญญาณรบกวนได้ดีมากแต่ว่าพวกเนี้ยมันเป็นสายแพรอย่างนี้ไงมันก็เลยมีสัญญาณรบกวนที่เยอะอยู่เนี่ยนี่ข้อเสียของแอมป์ตัวนี้เลยเสียข้อเดียวเลยนี่แล้วมันก็จะมีวอลลุ่มเล็กๆๆๆอย่างนี้ให้อีก5ตัวนี่ก็คืออันนี้แอมป์ TB22P ก่อนที่ผมจะเตรียมไว้แล้วก็ดอกแอปเปิลครับที่ผมถอดออกมานี่ผมบอกอย่างที่ผมบอกนะผมติดกาว2หน้าไว้ด้วยครับพอแกะออกมาก็ไม้ติดออกมาด้วยเลย นี่ไม้ติดแอปเปิลตัวนี้มันจะแปลกๆหน่อยนะขั้วบวกจะเป็นสีดำนะอันเนี้ยรุ่นเนี้ยมันจะแถมสายมาให้ด้วยเนี่ยพอมาต่อขั้วบวกเป็นสีดำนะครับให้คุณคว่ำวิธีดูขั้วง่ายๆครับคุณคว่ำหน้ามันลงมันจะอยู่ขวามือเนี่ยขั้วบวกที่จริงก็มีวิธีส่องถ้าเป็นแอปเปิลแท้นะถ้าคุณส่องไปข้างในนะถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะมันจะมีแต้มแดงอยู่เห็นไหมข้างในอ่ะเห็นไหมมันจะมีแต้มสีแดงอยู่ข้างในเลยเห็นไหมก็คือถ้าเป็นสีแดงอ่ะอันนี้ขั้วบวกส่วนขั้วลบมันไม่มีแต้มมั้งขั้วลบมันจะไม่แต้มครับมันจะแต้มสีแดงไว้ที่ข้างในเนี่ยเห็นแดงๆข้างในอันนี้แหละคือขั้วบวกของดอกแอปเปิลแอปเปิลแท้นะตัวนี้ของแท้นะครับไม่ผมบอกให้ล็อตหลังๆอ่ะล็อตหลังๆนะของปลอมครับผมบอกให้เลยบอกไว้ตรงนี้เลยล็อตแรกๆของแท้ครับล็อตหลังๆก็ของปลอมส่วนดอกออร่าครับอันนี้ผมก็จะบอกให้ครับไม่ว่าจะเป็นล็อตแรกๆหรือล็อตหลังๆอันนี้ไม่รู้ครับแต่ว่าอันเนี้ยล็อตแรกๆเหมือนกันแต่ของปลอมนะครับอันนี้ผมก็มองว่าของปลอมเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ของแท้เป็นยังไงนะแต่เสียงดีอยู่นะเนี่ยเสียงดีอยู่ครับตัวนี้แค่10วัตต์เองเนี่ยผลิตตั้งแต่ปีเนี่ย1214อาจจะปี2014เดือน12เลยเก่ามากแล้วครับตัวนี้เนี่ยสนิมแดกด้วยมาแต่เสียงดีอยู่ครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีอย่างนี้ส่วนแบตผมเป็นแบต21700นะผมอัดเข้าไปเลยนี่10ก้อนให้มันอึดๆเปิดทีเอาไว้ฟังแบบกระจายมันๆไปเลยก็จะเป็นแบตชุดนี้ที่เหลือก็จะเป็นเสียงแหลมก็เป็นดอก 1.5 นิ้วยี่ห้ออะไรไม่รู้เหมือนมันโนเนมอ่ะมันไม่มียี่ห้อครับตัวนี้โนเนมเสียงก็พอใช้ได้อยู่นะแต่คาปาที่ผมจะใช้คาปาตัวละ5บาทเนี่ยจะเป็น 2.2 ไมโครใช่มั้ย 2.2 ไมโคร50โวลต์ผมชอบนะตัวเนี้ยถูกมาก10ตัวแค่10ตัวแค่50บาทก็ตกตัวละ5บาทเองเสียงใสกิ๊กก็อุปกรณ์ก็จะมีแค่นี้แหละครับกับการเตรียมอุปกรณ์ที่จะประกอบตู้ใหม่เร็วๆนี้ของผมยังไงก็ฝากกดติดตามกันไว้ก่อนแล้วกันส่วนที่เหลือก็จะเป็นพวกสกรูดูดิสกรูใช้เยอะมากเลยเนี่ยสกรูขารองผมแกะออกมาแกะออกมาครับเนี่ยแล้วก็แผ่นเพลทที่มันเย็นๆที่ผมบอกแผ่นเพลทอันนี้ที่ผมใช้ชุดนี้ด้วยข้างหลังจะดูเละเทะหน่อยเนี่ยใช้ที่จุดบุหรี่คล้ายๆที่จุดบุหรี่ก็คือมันจะแปลงอ่ะใหญ่ๆอย่างนี้เลยใช้กับรถยนต์ได้แต่ตัวนี้มันใหญ่นะรถหลังๆมาทำรถหลังๆเริ่มมีตัวเล็กออกมาขายแล้วเดี๋ยวผมหาให้ดูตัวเล็กๆอันนี้คือมันจะเป็นตัวใหญ่อ่ะเห็นไหมมันใหญ่ก็คือถ้าเรามองฝั่งเนี้ยมันใหญ่มากเลยเพราะว่าวงจรมันอยู่ในนี้ครับมันจะอ้วนๆใหญ่ๆแต่ที่ผมบอกว่ามันมีรุ่นใหม่ออกมาแล้วรุ่นใหม่มันจะเป็นตัวเล็กนี่ไงมันก็ไม่เล็กหรอกแต่ว่ามันแบนไงเนี่ยอันนี้เป็นรุ่นใหม่นะรุ่นใหม่ก็เปิดฝาออกมาก็ปุ๊บมีที่ชาร์จได้เลยรุ่นใหม่อย่างนี้ก็จะเล็กๆหน่อยแล้วก็คิดว่ามันประกอบง่ายนะก็แค่เจาะรูเอาสายรอดก็ใช้ได้แล้วแล้วก็คงไม่ได้เกะกะอะไรมากมายหรอกนะเดี๋ยวลองให้ดูอันนี้รุ่นใหม่แต่ว่าผมยังไม่เคยลองนะว่ามันดีหรือเปล่านี่แต่ว่ามันก็ดูใหญ่อยู่เหมือนกันนะถ้ามาประกอบอย่างนี้ก็ดูใหญ่มันมาใหญ่ฝั่งนี้แทนเพราะว่าวงจรมันแอบอยู่ใต้นี้ไงแต่ก็สวยอยู่นะถ้าเป็นอย่างนี้นี่อันนี้เหมาะสำหรับคนจะเอาไว้ท
ทำที่ใช้ครับมันมีไฟด้วยนะมันมีไฟอยู่ที่ตรงขอบนี้ด้วยตรงขอบเนี่ยมีไฟเนาะก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละครับส่วนคลิปต่อไปก็น่าจะเร็วๆนี้แหละคงจะได้ประกอบแล้วหลังจากผมดองไว้นานๆมากเลยกับไอ้ตู้ตัวนู้นอ่ะนู่นตู้ตัวนู้นหุ้มหนังไว้นานละแต่ว่ายังไม่ได้ประกอบสักทีส่วนพวกนู้นก็เกะกะบ้านไปหมดเห็นนะครับตู้เยอะมากมายเลยสวยตู้นี้เดี๋ยวก็โยนทิ้งไปช่างแม่งนี่ไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดี